ขนาดเท่าไหร่นี่ก็มีนิยามหลากหลายนะฮะจะไม่เข้ารายละเอียดเนื่องจากเวลาเรามีจำกัดนะฮะพอเรามาหาปริมาตรแล้วก็เทียบเป็นปริมาตรทรงกลมขนาดเท่ากันแล้วก็ใช้ค่าคำนวณนั้นแทนเป็นต้นนะฮะนั่นก็ตัวอย่างนาทีตัวแท่งกระบอกอันนี้ถ้าเราดูปริมาตรแล้วหาทรงกลม 3.9 ไมครอนเราจะพบว่าเม็ดทรงกลมอันนี้มันมีปริมาตรเท่ากับท่อนทรงกลมอันนี้ก็มีมากมายนะจะไม่เข้ารายละเอียดครับอีกอันหนึ่งที่หลายครั้งเรามองข้ามไปก็คือถ้าระบบเรามีหลายขนาดนะฮะแล้วถ้ามีขนาดใหญ่กับขนาดเล็กปนกันเราจะพบว่าอนุภาคขนาดถ้าขนาดเล็กเรา1ไมครอนนะฮะแล้วเรามีขนาดที่ใช้อนุภาคแค่10เท่ากันเองนะฮะเรามี1ไมครอนกับอีก10ไมครอนที่โตขึ้น10เท่าใช้อนุภาคโต10เท่าหมายความว่ามวลมันจะเป็นพันเท่านะฮะเพราะว่าเวลาเราหาปริมาตรมันไพเทอร์น6ดีกัน3นะฮะนั้นดามิเตอร์ยกกำลัง3ก็คือพันเท่านั้นถ้าเรามีฝุ่นเยอะแยะนะฮะเราจะเอาไส้กรองกำจัดฝุ่น 50% นี่หมูมากเลยถ้าเราคิดโดยน้ำหนักนะฮะเราก็จับอนุภาค1เม็ดใหญ่แทนที่จะจับอนุภาค 1,000 เม็ดเล็กๆนี่เราจับ1เม็ดใหญ่มันก็ได้ 50% แล้วในแง่ weight efficiency หรือ mass efficiency แต่ว่าพวก HEPA filter เขาจะดู efficiency จากจำนวนอนุภาคนายกูอยากจะได้99% คุณต้องจับเม็ดเล็กๆออกเกือบหมดเลยรวมทั้งเม็ดใหญ่ด้วยถึงจะได้90%นั้นเวลาพูดถึง efficiency ไส้กรองส่วนใหญ่ที่ซื้อขายกันจะดูมวลเป็นหลักดูน้ำหนักซึ่งบอก efficiency 70% 80% ไม่ได้สูงนะฮะแต่ถ้าวัดเป็นจับจำนวนอนุภาคแล้วไอ้ 70% ที่ว่าจะเหลือแค่ 20%พอเม็ดเล็กๆมันแทบจับไม่ได้จับแต่เม็ดใหญ่ๆเป็นหลักนะฮะทำให้ตัวเลขดูสูงขึ้นนะครับจำนวนเล็กๆยังมีเยอะแยะเป็นต้นนะฮะนี่ก็จะข้ามไปก็อนุภาคขนาดมีเดียมนะฮะก็คือจำนวนที่มันมีมากที่สุดอยู่ตรงไหนนะฮะหรือโหมดโหมดก็คือที่มีความถี่สูงสุดนะฮะมีเดียมก็คือจำนวนเล็กกว่านั้นกับจำนวนมากกว่านั้นมีเท่ากันนะฮะว่าตำแหน่งอยู่ตรงไหนจะไม่เข้าไปเนี่ยหรือค่าเฉลี่ยเราจะเฉลี่ยโดยหัวเฉลี่ยโดยจำนวนภาคหัวเฉลี่ยโดยตัวอะไรก็แล้วแต่สะดวกนะฮะนี่จะข้ามไปแต่ว่าที่สำคัญก็คือเทคนิคหรือว่านิยามต่างๆก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานนี่ต้องเข้าใจให้ตรงแล้วก็ใช้งานให้ถูกต้องอนุภาคฝุ่นต่างๆในบรรยากาศเราจะหรือว่าในธรรมชาติเราจะพบว่ามันจะเป็นกึ่ง normal distribution แต่เป็น normal ที่เราแกนนอนเป็น log scale นะเราจะเห็นว่าขนาดอนุภาคเป็น log scale แล้วการกระจายความถี่ของขนาดก็จะเป็น normal distributionนี่ก็จะข้ามไปนี่ฮะนิยามต่างๆอันนี้ก็พูดถึงรูปร่างต่างๆว่าเป็นยังไงอีกอันหนึ่งที่ทางกลุ่มได้สนใจก็คืออนุภาคเล็กๆเหล่านี้มันติดไฟแล้วระเบิดได้นะฮะคือไอ้ติดไฟได้นี่มันปกติอยู่แล้วแต่ว่าหลายครั้งมันจะระเบิดได้ซึ่งก็เป็นปัญหาที่อุตสาหกรรมเจอนะฮะเพราะว่าระเบิดมันจะเร็วมากแล้วก็วิ่งหนีไม่ทันนะฮะเป็นฝุ่นละเอียดในแง่รูปร่างก็จะมีนิยามเชฟแฟกเตอร์ต่างๆนะฮะอันนี้จะข้ามไปนะฮะวันภาพเวลามันตกตัวแล้วมันจะตกด้วยความเร็วเท่าไหร่เราสามารถคำนวณได้ถ้าเรารู้ตัว drag coefficient ของมันนะฮะแรงกระทำต่อรูปภาพก็มีตั้งแต่แรงโน้มถ่วงธรรมดาจนถึงแรงเหวี่ยงอย่างพวกไซโครนหรือเครื่องมือหลายอย่างเราจะใช้หลักการ centrifugal force มาช่วยในการแยกหรือเมื่อครู่ที่ยกตัวอย่างไปเราจะเอาไฟฟ้าสถิตเอากระจุกใส่ที่
ม่ทะลุภาคแล้วก็ให้มันแยกวิ่งไปขั้วตรงข้ามนะฮะพวกนี้ก็คือเวลาจะคำนวณออกแบบก็ต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วก็เวลาทุกภาคถ้าวางเป็นกองแล้วมีแก๊สวิ่งผ่านนะฮะในเราเรียกเป็นฟิกซ์เบดค่าความดันลดเป็นยังไงหรือ pressure drop นะฮะก็จะมีสมการให้คำนวณซึ่งก็เหมือนกันนะฮะจะไม่เข้ารายละเอียดแล้วอันนี้จะเป็นแผ่นท้ายที่เตรียมมาในช่วงพื้นฐานคือความเร็วที่มันตกตัวถ้าเรามีแก๊สอยู่นิ่งๆของเราอยู่นิ่งๆก็จับอนุภาคนั้นมาปล่อยให้มันตกนะฮะมันจะตกด้วยความเร็วเท่าไหร่ถ้าเป็นอนุภาคเล็กๆมันจะตกอย่างช้าๆนั่นก็จะเป็นแลมน่าโฟร์นะฮะเรโนซัมเบอร์จะต่ำมากถ้าอนุภาคขนาดใหญ่ก็จะเรโนซัมเบอร์มากกว่า500สมการนั่นสุดนะฮะถ้าเป็นขนาดกึ่งกลางระหว่าง2ไมครอนจนถึง50ไมครอนนะฮะขนาดทรงกลมของเราความเร็วในการตกตัวก็คำนวณจากสมการตรงกลางนะฮะแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะเอามาประเมินตอนที่เราจะประเมินสมรรถนะหรือพฤติกรรมของระบบนะฮะซึ่งในวันนี้เวลาเรามีไม่มากก็จะไม่เข้ารายละเอียดแล้วก็เคก็ได้เวลาส่วนของจากนักไทยไม่ทราบมีคำถามหรือมีอะไรนะในช่วงส่วนที่ได้พูดมาเดี๋ยวเราเริ่มจากภาพรวมของดูคุณภาพอากาศในภายในอาคารนะ indoor air quality เชิญครับการระเบิดของฝุ่นผงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนมองข้ามไปแล้วก็จริงๆทุกคนจะรู้ว่าแก๊สรั่วนี่มันระเบิดค่ะถ้ามัน LPG หรืออะไรที่มันติดไฟได้แต่ฝุ่นผงอันนึงปกติเราจะไม่ค่อยเจอเนื่องจากตามคำถามนี้มันจะต้องมี 2-3 เงื่อนไขที่มันเกิดพร้อมกันอันนึงก็คืออนุภาคนั้นมันต้องเป็นสารออร์แกนิกก็คือตัวเองต้องติดไฟได้นะถ้ามันเป็นผงที่มันไม่ติดไฟอย่างผงเซรามิกอย่างเงี้ยที่มันอยู่ตัวแล้วนี่ยังไงมันก็ไม่มีทางระเบิดแต่ผงโลหะก็ติดไฟได้นะมีหลายครั้งที่ทำล้อแม็กทำอะไรผงอลูมิเนียมเนี่ยก่อนที่จะมาทำเป็นอะลอยเนี่ยผงอลูมิเนียมนี่ตัวมันเองอยู่ในสภาพ AL แต่อลูมิเนียมมันทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศได้เป็นออกไซด์นะตัวมันก็ระเบิดแล้วคนตายก็มีในต่างประเทศนะฮะหรือผงเหล็กคือ Fe ถูกไหมฮะปกติเราบอกว่าเหล็กไม่ติดไฟแต่ว่าเหล็กถ้ามันเป็นผงเล็กๆแล้วมันยังไม่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนนะฮะเหล็กมันก็ทำกับออกซิเจนเป็นเหล็กออกไซด์ได้ก็ระเบิดได้แต่ทำไมปกติเราไม่เจอเพราะว่าถึงแม้เรามีเหล็กบริสุทธิ์นะฮะเป็นชิ้นใหญ่แล้วออกซิเจนอยู่รอบๆทำปฏิกิริยามันก็แค่เป็นสนิมเพราะพื้นที่ผิวมันมีน้อยและเงื่อนไขหนึ่งก็คือถ้าผงนั้นเล็กมากๆ1กรัมของผงเหล็กเล็กๆนี่อาจจะมีพื้นที่ผิวเป็นร้อยตารางเมตรแค่1กรัมนะฮะถ้ามันเล็กพอพื้นที่ผิวเป็นร้อยตารางเมตรกับไอ้แผ่นเหล็กตรงนี้พื้นที่ผิวก็จิ๊บเดียวนะฮะปฏิกิริยามันจะเกิดกับออกซิเจนบนผิวนั่นคืออนุภาคต้องเล็กพอนะฮะเงื่อนไขแรกเงื่อนที่สองมันต้องสัมผัสอากาศรอบๆได้ดีก็คือมันต้องฟุ้งถ้ามันเป็นชั้นอยู่นิ่งๆแน่นๆอย่างนี้อากาศแทรกเข้ามาช้ามากปฏิกิริยาก็ไม่เร็วพอที่จะระเบิดนั่นก็คือมันจะต้องมีลมหรือมีอะไรฟุ้งระหว่างที่มันฟุ้งอยู่ก็ระเบิดได้ถ้ามีเปลวหรือมีอะไรไปจุดมันนะฮะมีชนวนและแน่นอนถ้าแก๊สที่อยู่รอบๆไม่มีออกซิเจนคือถ้ามันทำปฏิกิริยาออกซิเจนส่วนใหญ่ก็คือระเบิดก็คือทำออกซิเจนก็คือต้องมีออกซิเจนอยู่งั้นถ้าเราเอาอินเนอร์แก๊สเป็นไนโตรเจนเข้ามาแทนมันก็ไม่มีมันระเบิดถูกไหมนั่นก็คือต้องมีแหล่งเชื้อเพลิงตัวมันเองต้องมีการฟุ้งกระจายต้องมีออกซิเจนแต่ผงบางอย่างมันไม่ทำปฏิกิริยากับแค่ออกซิเจนมันทำปฏิกิริยากับไนโตรเจนก็ได้ในกรณีนั้นก็ระเบิดในไนโตรเจนก็ได้แล้วแต่ปฏิกิริยาเคมีภาษานี้คืออะไร
แล้วก็ต้องมีแบ่ง